ผู้ชมคะหลังจากเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดนะคะถึง4แห่งในร้านสะดวกซื้อนะคะซึ่งอยู่ภายในปั๊มน้ำมันจำนวน4แห่งในจังหวัดยะลาเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาเช้านี้พลตำรวจตรีธินกรรังมาศผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจประสานกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงทหารฝ่ายปกครองและชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดเข้าตรวจสอบพื้นที่โดยจุดแรกที่ร้านสะดวกซื้อภายในปั๊มน้ำมันปตท.ยะหาพบว่าร้านสะดวกซื้อดังกล่าวได้รับความเสียหายทั้งหมดสอบถามพนักงานเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่ามีคนร้าย2คนใช้รถจักรยานยนต์แต่งตัวคล้ายกับผู้หญิงสวมฮิญาบใส่เสื้อสีดำเดินเข้ามาในร้าน1คนถือถุงหิ้วสีดำแล้วนำถุงวางไว้บนเคาน์เตอร์ในร้านจากนั้นได้บอกกับพนักงานที่กำลังขายของให้ออกจากร้านด้วยน้ำเสียงดุดันจำนวน3ครั้งซึ่งพนักงานในร้านได้พบวัตถุในถุงมีวงจรพร้อมไฟกระพริบจึงได้บอกให้ลูกค้าและพนักงานวิ่งออกจากร้านทันทีหลังจากนั้นประมาณ 10-15 นาทีจึงได้เกิดระเบิดขึ้นไฟได้ลุกไหม้อย่างรวดเร็วเสียหายทั้งหมดค่ะ